เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะอยู่กับผมกับตันเทลแลนด์แล้วก็เกมและกนาล็อกแท็กติกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะฮะเป็นเช้าวันที่26นะครับผมจะมาพาท่านผู้ชมนะมาพบกับนะฮะของรางวัลน,นะฮะกิจกรรมนะครับแข่ง CP นะครับผมซึ่งผมเนี่ยจบอันดับที่1นะครับมาดูกันว่าเราเนี่ยได้ อะไรมาบ้างนะครับผมมันจะตรงกับกิจกรรมไหมแล้วก็มีกิจกรรมกงล้อด้วยนะครับผมซึ่งอ่ะผมจะมยังไม่เล่นวันนี้นะผมจะสมฟรีเท่านั้นนะครับผมในคลิปนี้เกี่ยวกับว่านะครับผมไปดูกันดีกว่านะฮะว่าผมได้อะไรมานี่นะครับผมได้เหมือนกับที่เขาบอกเลยเนื่องจากอันดับคุณถึง1 ในอีเวนต์อันดับ CP คุณได้รางวัลตามนี้นะฮะรับนะครับผมมาดูกันในกระเป๋านะฮะคือเราก็จะมีแพ็คนะครับเลือก SS m o n มอนเตอร์นะฮะทั้งหมดนะครับผมซึ่งนะครับก็มีให้เลือกทุกตัวอันนี้ธรรมดาอยู่แล้วนี่แต่ว่าพิเศษก็คือทั้งหมดนะฮะก็มีเรนเดลมาการ์เรตนะครับผม พวกหน้ามือหลังมือนะฮะมีหมดนะครับผมชิซินะฮะเอเลเมสนะครับผมแล้วก็คาทรินนะฮะเซเลนก็มีนะครับผมก็มีทุกตัวนั่นแหละนะฮะแต่ว่าผมจะยังไม่เลือกนะ,ะับเพราะว่าคือผมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกตัวอะไรนะครับที่มันเป็นประโยชน์กับทีมแต่อันนี้นะครับผมหีบอุปรกรณ์นะฮะเมื่อเปิดใช้จะได้เซตอุปรกรณ์ระดับ20นะฮะย้ำนะครับ คำว่าเซตนะครับไม่ได้สุ่มอุปกรณ์ระดับ20ซึ่งมันแตกต่างจากตัวของ w o r l d b o s s นะครับผมเนี่ยนะครับผมคือ World Boss มันเขียนอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าหีบอุปกรณ์เปิดใช้ได้เซตอุปกรณ์ระดับ23แต่แต่นะครับผมแต่แต่มันได้แค่ชิ้นเดียวเนื่อหมายเมื่อวานคลิปเมื่อวานผมก็เปิดให้ดูแล้วมันได้แค่ชิ้นเดียวครับมันไม่ได้ทุกชิ้น จะดูอย่างเมื่อวานผมติดอันดับ3มผมได้มากล่องหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับเขียนเหมือนกันเดะนะฮะผมแต่ว่ามันเป็นชิ้นเดียวนะครับผมไหนว่าน่าจะตัวนี้มั้งนะครับเนี่ยผมมีอยู่ชิ้นเดียวนะฮะมาดูกันว่ากล่องนี้เนี่ยจะได้ทั้งเซตหรือจะได้ชิ้นเดียวเกันผมคิดว่าน่าจะทั้งเซตนะเพราะว่าอีกไอดีหนึ่งผมก็เปิดได้มาทั้งเซตนะฮะมันคงไม่เปลี่ยนนะับผม ก็ใช่น่าดูทั้งเซตเลยนะครับมาดูตอนนี้ CP ของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามมื่นสองพันห้าร้อยสี่บเก้านะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าถ้าผมใส่อุปกรณ์ระดับยี่สิบเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะอันนี้สามแสนสองนะฮป้าบเพิ่มขึ้นมาหมื่นหนึ่งนะครับผม๋ยวโอ้โหตัวนี้เพิ่มเยอะครับเพิ่มสามหมื่นนะนี่แล้วเราก็ไล่ใส่ ัวอื่นๆไปเดี๋ยวต้องต้องเปลี่ยนนิดนึงฮนะเซตสิดีกว่านะครับก็อ่ะโอเคอ่ะแบบนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับไปดู CP ของเรานะฮะว่าจะเป็นเท่าไหร่อ๋อมันยังไม่มันยังไม่อัปเดตนะครับผมอ่าโอเคงั้นว่างๆเรามาหมุนกลงล้อฟีกันก่อนแล้วกันคือที่จริงผมอาจจะหมุน10ครั้งวันนี้ไปเลยนะคือ กิจกรรมเนี่ยมันมีคือทําไมมันไม่เขียนเป็นวันที่ว่ามันเขียนว่า1้2ชั่วโมงนะผมขอคิดก่อนนะฮะร้อสอชั่วโมงหาร24่ี่นะะก็คือ6วันนะครับกิจกรรมมี6วันนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากติดอันดับนะครับเราต้องสุ่มประมาณ90ครั้งนะครับถ้า6วันเนี่ย โอเคผมสุ่มวันละสิบก็คือเท่าไหร่สุ่มวันละสิบก็จะเป็นหกสิบครั้งได้ฟรีอีกสามก็เป็นเท่าไหรว่ว่าพันละสามหกสิบแปดนะครับเจ็ดสิบแปดครั้งนะฮะดังนั้นมันจะไม่พอดังนั้นมันต้องมีบางวันที่ผมสุ่มสองครั้งนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมสุ่มครั้งเดียวก่อนลวกันเพราะว่า อย่างที่เห็น GP ผมเหลือไม่เยอะนะครับโอมับโอ้โหเกลือจัดเกลือจัดจัดนะคือไอเศษเนี้ยมันค่อนข้างดีคือที่จริงคุณคุณไม่ต้องแบบโอ้โหมันแพงว่ะไม่สุ่มดีว่ะผมกำลังลังเลว่าคือผมจะสุ่มดีไหมอะคือ สมมุติว่าวันละสิครั้งก็คือ6,500 gp เลยนะแต่ถ้าเอา90ครั้งก็คือมากกว่านั้นนะครับผมคือโดยส่วนใหญ่ที่ชนะกันเนี่ยที่3ามนะเอาแค่ที่3ามก็พอที่3ามจะอยู่ประมาณ1,100 gp นะซึ่งมันมากกว่า900อยนะครับคิดโดยแบบหย,ยาบๆเลยก็คือประมาณ9,000 gp ซึ่งเยอะนะเยอะมากกับการได้เศษอันนี้ร้อยบใบมันคุ้มไหมนะฮะผมมองว่า กึ่งกึ่งวะนะครับมันมันแบบมันดูกึ่งๆอึอะนะฮะเอาเป็นว่าผมสุ่มฟีลก่อนแล้วเดี๋ยวผมขอไปคิดดีๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจทีแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันใช้เยอะมากคือจะติดหรือไม่ติดนี้แตกต่างกันเยอะมากเลยนะแล้วก็มีแค่5อันดับด้วยนะ <laughs> คืออันดับ4ก็ยังพอทำเนานะแบบร้ออันอันดับ570นี่คือน้อยแล้วอะ่ะโดยส่วนตัวมองว่าน้อยแล้วถ้าแบบมีคนขยันกดจริงๆแล้วคือในเซิร์ฟนี้มันมีคนเติมหนักอยู่2คนครับเออคือเติมหนักแบบติดท็อปอันดับของอ่าบอสเวิด์ทุกวันน่ยนะฮะอ่าดู GP เรแอัปเกรดหรือ,อยังอัปเกรดแล้วนะครับก่อนนี้มัน1 1 3ถูกไหมขึ้นมาอีก6 หมื่นและแต้มน,นี้เราก็ขึ้นมาเป็นที่1จนได้นะฮะคือตอนแรกเราแพ้อยู่เพราะว่าเขาปั้นหลายตัว CP รวมทั้งทีมเขาเลยเยอะแต่ว่าเราปั้นแบบเจาะจงนะ CP รวมเราเลยน้อยแต่ว่าคือ CP รวมกับ CP ทีมสูงสุดของผมเนี่ยใกล้เคียงกันนะฮะเพราะอย่างที่บอกก็คือผมปั้นเป็นก้อนเดียวกันนะครับผม ในไหนคลิปนี้นะครคือมันไม่มีอะไรมากก็คลิปนี้สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวผมตีบอสให้ดูแล้วกันนะ,ะกับทีมสี่ดักอิลูนะครับผมมาดูครับว่าบอสเลเวล51นะครับผมผมจะตีได้เท่าไหร่นะฮะ กับอาวุธเซตใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามานะฮะทีมหกมืดนะครับผมไม่ใช่6กมืดสีแสงนะเพราะว่ายังไม่มีเอเซนแสงนะครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเล่นทีม หกมืดสามลมที่มีกิฟฟอนถูกไหมพอมาเล่นสี่ดาร์กอิลูแทนกิฟฟอนแล้วเนี่ยผมรู้สึกดีขึ้นมากนะครับผมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันสามารถกดออโต้ได้คือถ้าคุณเล่นกิฟฟอนคุณกดออโต้แล้วมันไม่ดีที่สุด between, เนอะเนอะไหมเพราะว่าถ้ามันไม่ใส่บัฟกิฟฟอนเนี่ยก็คือค่อนข้างแบบดาเมจหายไปเยอะนะครับแต่ว่าอย่างพวกสี่ดาร์กอิลูเนี่ยกดออโต้แล้วมันก็ยังไม่แตกต่างสักเท่าไหร่นะฮะดูดาเมจฮะค่อนข้างเยอะมากทีเดียว จะเบรแบบสรุปเลยคือ3ล้าน8ก็คือตีได้33%มนะฮะก็ถือว่าเยอะในยุคนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็น3ล้าน8ยุคนี้ยุคเก่าก็คือเกือบ6ล้านแล้วนะครับอโอเคไม่มีอะไรแล้วนะฮะคลิปนี้ก็คงลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ฮนะอย่าลืมติดตามนะคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะว่าจะมีอะไรมานำเสนอนะฮะลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ